ติดตามการประชุมที่สำคัญของโลกนะคะสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7ประเทศหรือว่า G7 ค่ะที่ปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นการประชุมวันที่2แล้วแน่นอนว่าการหารือเนี่ยเป็นไปในหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนรวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจีนค่ะที่มีอิทธิพลมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะประเด็นหัวข้อเหล่านี้นะคะก็เป็นหัวข้อสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7ในการประชุมวันที่2ค่ะจัดขึ้นที่เมืองคารุอิซาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นคาดว่าหนึ่งในหัวข้อหลักของการหารือนะคะก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศกำลังพัฒนาในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือ Global Southรวมถึงกรณีที่จีนกำลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายโยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมตลอดทั้ง3วันคาดหวังว่าการประชุมเวทีนี้จะส่งสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษากฎระเบียบระหว่างประเทศโดยเห็นว่าสถานการณ์ในไต้หวันยังคงเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวข้องกับไต้หวันค่ะสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าระหว่างงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำวันที่16เมษายนรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่ม G7 เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีเอกภาพในการจัดการกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองของจีนและประเด็นที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และทดสอบขีปนาวุธโดยกลุ่ม G7 ประกอบด้วยอังกฤษแคนาดาเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐและสหภาพยุโรปค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะคะของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพร้อมด้วยพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเอกหลี่ฉางฟูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนที่ทำเนียบเคลมลินในกรุงมอสโกโดยผู้นำรัสเซียได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือระหว่างกองทัพรัสเซียกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ในมิติที่สำคัญทั้งในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการฝึกซ้อมรบร่วมกันซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอในภูมิภาคตะวันออกไกลนะคะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศขณะที่ทางพลเอกหลี่ค่ะก็แสดงความเห็นด้วยกับการยกระดับความร่วมมือทางทหารกับรัฐบาลมอสโกสำหรับการเยือนรัสเซียของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีนนะคะก็นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยค่ะหลังจากที่รับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางพลเอกหลี่เนี่ยก็มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของการคว่ำบาตรของทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ประกาศไปเมื่อปี2561ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ